สาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการธรรมะแก้ไขปัญหาได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งการไขปัญหาคำว่าไขน้ำออกจากก๊อกอันนี้มันต้องให้มันไหลออกมานี่ไขปัญหาก็คือไขธรรมะที่มีผู้ข้องใจสงสัยผู้อยากรู้อยากเห็นหรือมีผู้อยากจะถามหรือมีผู้ถามมาแล้วก็ไขให้ฟังนั่นเรียกว่าไขปัญหาแต่วันนี้ไขเฉพาะปัญหาถึงเรื่องการพิสูจน์นรกเพราะว่าคนส่วนมากสงสัยกันเมื่อคืนวันที่2ก็มีญาติโยมมาจากประเทศอังกฤษก็พาลูกพาหลานมาเยอะแยะหลายคนมานั่งอยู่เต็มห้องเล็กๆถามถึงเรื่องนรกครั้งหนึ่งก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งจากประเทศเยอรมันด็อกเตอร์รุ่นเก่าก็ถามเรื่องนรกอีกด็อกเตอร์จากอเมริกาก็ถามเรื่องนรกยังมีด็อกเตอร์ยังมีผู้ที่จบปริญญาจากประเทศไทยก็มาถามอาตมาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันนี่ก็เลยไขซะเลยไขออกอากาศเรียกว่าไขปัญหาเรื่องการพิสูจน์นรกรวมคงจะเป็นสองกันนั่นแหละหรือกันหนึ่งนี่ปัญหามีว่าคำว่านรกเนี่ยมันแปลว่าอย่างไรนรกะนรกแปลว่าอย่างไรตามตัวหนังสือก่อนวิธีที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตอบปัญหาพระพุทธเจ้าต้องเอาหลักคือตัวหนังสือซะก่อนศาสถังสวยัญชนะเยวระปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาศีสิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาด้วยหลักสองประการคือหลักใหญ่ๆหนึ่งพยัญชนะคือตัวหนังสือสองอัตถะคือความหมายต้องรู้สองอันคำว่านรกเป็นภาษาไทยแต่ว่าแฝงมาจากบาลีนรกะนิระยังแปลว่านรกนรกแปลว่าประเทศที่ปราศจากความสุขนะคือมันมีแต่ความทุกข์มีอยู่ถึง457ขุมว่าถึงนรกเนี่ยขุมใหญ่ๆมันจะมี8ขุม9กับโลกันตนรกสัญชีวนรกกาลสุตนรกสังขาตนรกโรรวนรกมหาโรรนรกตาปนรกมหาตาปนรกอวัยจีนรกมีขุมที่8ส่วนลึกที่สุดเรียกว่าโลกันตนรกสุดโลกเลยมันกล่าวไว้ว่านรกนี่มีถึงเท่าไร457ขุมท่านนับกันยังไงขุมที่หนึ่งห่างจากแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มันหนา 240,000 โยชน์นี่แผ่นดินหนาขนาดนี้ 240,000 โยชน์หนึ่ง400เส้นเอา400ไปคูณ 240,000 เป็นกี่โยชน์ทีนี้จากพื้นแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้ลึกลงไปประมาณ15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่หนึ่งชื่อว่าสันชีวนรกเลยนั้นไปอีก15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่สองชื่อว่ากาลสุตนรกเลยไปอีก15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่สามชื่อว่าสังขาตนรกเลยไปอีก15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่สี่ชื่อว่าตาปนรกเลยไปอีก15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่ห้าชื่อว่ามหาตาปนรกเลยไปอีก15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่หกชื่อว่าโรโรนรกชื่อว่าโรโรนรกต่อไปอีกมหาโรโรนรกเอานี่ก่อนคือหนึ่งสันชีวนรกสองกาลสุตนรกสามกาลสุตนรกสี่โลนรกข้ามหาเรา6ตาปนรก7มหาตานรก8อวัยจีนรก15โยชน์เลยนั่นไปอีกจริงจะถึงน้ำเลยน้ำไปอีกจริงถึงลมเลยลมไปอีกจริงจะถึงอัฏดากาศเลยอัฏดากาศไปจริงจะถึงนรกขุมสุดท้ายเรียกว่าโลกันตนรกสุดโลกพวกนั้นนิยตามิจฉาทิฏฐิปฏิเสธบาปบุญหมดพวกนั้นตกนรกขุมนี้พระเจ้าองค์หนึ่งจะมาเห็นแสงสว่างวับเดียวนอกนั้นมืด8ด้านมันตั้งเรียงกันอยู่ใต้แผ่นดินทีนี้ทำไมล่ะมันใกล้เก้าขุมทำไมมันถึง457ขุมนับกันยังไงขุมที่หนึ่งเรียกว่า ฉันทีมนรกด้านทิศตะวันออกมันมีอุตุตนรกอยู่สี่ขุมเลยอุตุตนรกไปอีกมีภูเขากั้นอยู่จึงจะถึงนรกยมโลกีรกอีกสิบขุมก็เป็นว่าสิบสี่ขุมแล้วใช่ไหมทิศตะวันออกมีนรกเล็กรวมอยู่สิบสี่ขุมนรกใหญ่ขุมหนึ่งทิศตะวันตกก็สิบสี่ขุมทิศใต้สิบสี่ขุมทิศเหนือสิบสี่ขุมเอาไปคูณกันสี่ไปคูณสี่สิบหกสี่หนึ่งสี่เป็นห้าสิบหกขุม57กับขุมใหญ่เอา8 คูณ 57อยู่ซิเป็นเท่าไหร่แล้วก็เอานรกขุมใหญ่มาบวกอีกก็เป็น457ขุมตั้งเรียงก็ดูใต้พื้นแผ่นดินนี่แหละทีนี้ใครจะเป็นคนที่สุดเมื่อมีปัญหาอย่างนี้คนก็ไม่เชื่อคนไม่เชื่อส่วนมากใช่ถูกที่สุดที่ไม่เชื่อถ้าใครเชื่อก็ยังไม่ถูกแท้แต่ก็ดีแล้วนะใครจะเป็นคนที่สุดทุกคนก็อยากพิสูจน์นรกจริงหรือไม่จริงสงสัยทำไมจริงสงสัยเอายกตัวอย่างก่อนด็อกเตอร์คนหนึ่งจะออกชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ตายแล้วมาจากเยอรมันด็อกเตอร์รุ่นเก่าเราคุ้นเคยกันดีมีบ้านอยู่ตรงคลองประปาเข้าใจว่านรกสวรรค์นี่พระพุทธเจ้าไม่เทศประเทศตัวเรื่องนิพพานคงเทศมีคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์จากอเมริกาเดี๋ยวนี้ยังอยู่เดี๋ยวนี้เป็นศาสตราจารย์แล้วเพราะว่าฝรั่งก็ดีผมก็ดีสงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ด้วยบอกถูกแล้วที่คนสงสัยนะเพราะเหตุไรคุณถึงสงสัยคุณทราบไหมเพราะคุณมีวิจิตรฉาคือโมหะปักอยู่ในสมองคนนี่อันหนึ่งและคุณมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอยู่ในสมองคนคุณอยากจะถอดไหมถ้าคุณไม่ถอดไม่หายสงสัยอยากถอดด้วยอะไรคุณรู้ไหมไม่รู้ถอดด้วยปัญญามีกี่ขั้นคุณรู้ไหมไม่รู้มี3ขั้น1สุตตมยปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการเรียนเกิดจากการดูพระไตรปิฎกอรรถคดีกาจบท่องได้เทศได้สอนได้มีปัญญาขั้นหนึ่ง2จินตามยปัญญาสำเร็จจากการคิดเช่นคิดธรรมพลโลกทำระเบิดขวดทำปืนทำจัมโบ้ทำลูกระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งกำลังจะรบราฆ่าฟันกันอยู่แหลกหมดทั่วโลกนี่แหละก็จินตามยปัญญาสำเร็จเพราะการคิดของมนุษย์เหาะเหินเดินอากาศได้จะเอาจรวดไปเที่ยวโลกพระจันทร์ไปที่ไหนไปได้ทั้งนั้นนี่จินตามยปัญญาแต่ปัญญา2ข้อนี้เขาเรียกปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองในโลกมนุษย์ไม่ใช่ปัญญาพิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์ไม่ได้มันคนละขั้นปัญญาที่จะพิสูจน์ต้องภาวนามยปัญญาแล้วภาวนามยปัญญามีกี่ขั้นคนรู้ไหมไม่รู้มี16ขั้นที่เท่าไรจึงจะพิสูจน์ได้รู้ไหมไม่รู้ขั้นที่14จึงจะพิสูจน์ได้และปัญญาขั้นที่1อันเป็นภาวนามยปัญญาคนมีไหมนามโรปะปริเฉทญาณแยกรูปกันมาออกจากกันได้มีไหมไม่มี2มีไหมไม่มี3 4 5 ถึง 14ก็ไม่มีสักข้อหนึ่งแล้วก็เมื่อไม่มีจะอะไรที่สุดทั้งที่อยากที่สุดแต่เครื่องมือไม่พร้อมมันไม่เสมอกันพิสูจน์กันไม่ได้ถ้าอยากพิสูจน์ต้องหาเครื่องมือข้อนี้มามีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่จากเยอรมันบอกถ้าอย่างนั้นผมก็ความรู้น้อยอยู่ที่บอกใช่ถ้าเทียบกันแล้วแค่หางเอื้องนี่แหละโยมมันไม่มากอะไรเลยที่เรียนมานั้นน่ะอีกคนหนึ่งจากอเมริกาก็ลาบวชเลยอยากจะพิสูจน์อีกคนหนึ่งอยู่กรุงเทพนี้เดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่เทศนี่อาจจะฟังอยู่ก็ได้แต่ฟังก็ฟังเลยก็มาไล่ถึงเรื่องนรกมาท่านผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีเทศเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อาตมาก็นั่งฟังซะก่อนไม่รู้จักกันเลยขอโทษเถอะคุณโยมมีเหตุผลอย่างไรจึงกล้าตัดสินใจว่านรกสวรรค์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เทศต่อท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมใช่จึงได้เป็นพระเจ้าเพราะตรัสรู้ของจริง ในทุกสมุทัยในนรกมรรคไม่มีนรกจึงเชื่อว่าพระเจ้าไม่เทศเรื่องนรกสวรรค์อาตมาก็ถามกลับเรียกว่าปฏิปุจฉาคุณโยมอ่านพระไตรปิฎกจบไหมไม่ได้จบไม่ได้อ่านเพราะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ในธรรมบทภาคหนึ่งพระพุทธเจ้าเทศไว้ว่านะหิธรรมโมอัธรรมโมจะโอโพสมะลิปาจินโนอัธรรมโมนี่แหละยังเนติธรรมโมปาเปติสุกติงบุญและบาปมีผลไม่เหมือนกันบาปนำไปตกนรกบุญนำไปขึ้นสวรรค์หมอยทานต้องพิสูจน์ได้สินี่นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้อะไรก็จะพิสูจน์เลยมอกช่ายโยมต้องพิสูจน์ได้ 100%แต่อาตมาถามคุณโยมหน่อยสิว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์โรครู้สุนามอาตมาไม่จริงนะปฐม4เท่านั้นนะไม่จริงวิทยาศาสตร์แต่ถามโยมจริงวิทยาศาสตร์พิสูจน์โรครู้พิสูจน์นามโยมตอบไม่ได้นั่งอึ้งอาตมาก็นำให้ว่าพิสูจน์โรคใช่ไหมล่ะโยมบอกใช่ครับถูกต้องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เฉพาะโรคนามพิสูจน์ไม่ได้ระเบิดขวดระเบิดปรมาณูโรคทั้งนั้นแล้วไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกค้นพบสูตรปรมาณูเมื่อ10 กว่าปีมานี้ใช่ไหมโยมบอกใช่เดี๋ยวนี้ตายแล้วใช่ไหมใช่คำว่าปรมาณูเนี่ยมีมาแล้วในพระพุทธศาสนา 2,500 กว่าปีแล้วโยมนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบเมื่อ10 กว่าปีนี้พระศาสนากล่าวไว้ว่า1 ธัญมาตรถึงไม่ได้เข้าเปลือกเท่ากับ7 โอกาเป็นหัวเลน1 โอกาขึ้นหัวเลนเท่ากับ7 ลิขาคือ100 ขีดแจ๊กแจ๊กแจ๊กดินสอแหลมๆที่ลงไปดาน7001 ลิขาคือ100 ขีดเท่ากับ36 ระทาเรโนแปลว่าเราอองรถ1 ระทาเรโนเท่ากับ36 ตัชชารี1 ตัชชารีเท่ากับ36 อโน1 อโนเท่ากับ36 ปรมาณู1 เม็ดปรมาณูมีอยู่8ศาสนาเรียกว่าอวินิโพคโรคโรคที่แยกกันไม่ได้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ขยายไม่รู้กี่พันล้านนั่นแหละเรียกว่าปรมาณูละเอียดที่สุดละเอียดอย่างยิ่ง1 เม็ดปรมาณูมีอยู่8เรียกว่าอวินิโพคโรคโรคที่แยกกันไม่ออกถึงแยกไม่ออกแต่ยังมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีสีมีกลิ่นมีรสโผฏฐะอยู่เรียกว่าใน8นั้นมีคือปฐวีอาโปติโชวาโนวันโนคันโทรโสโอชายังมีอยู่ทางสิ่งเล็กละเอียดขนาดนั้นนี่ไอน์สไตน์ก็ค้นพบได้3 นิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนตายแล้วแต่ว่าไอน์สไตน์เขียนไว้ว่าในเม็ดปรมาณูเม็ดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีอะไรวนรอบอยู่ตรงนั้นแล้วลูกศิษย์ก็มาค้นต่อในแอนตี้โปรตอนจากนั้นจนปัจจุบันนี้ยังไม่เคยปรากฏนักวิทยาศาสตร์อีกคนไหนค้นพบต่ออีกเลยแค่โรคไปมาอยู่แค่นี้นะอย่างนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้หมดแล้วสาวกพระพุทธเจ้าเทศน์แล้วมีแล้วในพระไตรปิฎกนะอัตถกถาฎีกาท่านว่าแล้วนี่คำว่าปรมาณูดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านักวิทยาศาสตร์เอกของโลกพิสูจน์ได้เฉพาะโรคนามพิสูจน์ไม่ได้ถึงโรคก็ยังไม่ละเอียดขนาดอาวินิโพครูปยังไม่รู้เรื่องเลยได้มาค้นได้มา4 นิวตรอนแล้วตอนโปรตอนอันตี้โปรตอนอีก4 นิวตรอนยังไม่รู้มีอะไรอยู่จนปัจจุบันนี้แต่พระเจ้าแสดงไว้แล้วนะพุทธศาสนาแสดงไว้แล้วอ้าวโยมอยากจะพิสูจน์เหรอโยมอยากจะพิสูจน์เหรอพิสูจน์ด้วยอะไรรู้ไหมไม่รู้พิสูจน์ด้วยปัญญามีกี่ขั้นรู้ไหมไม่รู้มี3 ขั้น1 สุตตมยปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการเรียนเกิดจากการดูจนกระทั่งปริญญาตรีโทเอกเรียกว่าสุตตมยปัญญา2จินตามยปัญญาเกิดจากการคิด3ภาวนามยปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาเรียกว่าภาวนามยปัญญามีอยู่16 ขั้นและโยมขั้นที่1ของโยมมีมั้ยนามรูปะปริเฉยญาณไม่มีขั้นที่2ปัจจยปริคญาณมีไหมไม่มีขั้นที่3สัมมัสสนญาณมีไหมไม่มีขั้นที่4อุทยัพพญาณมีไหมไม่มีขั้นที่5พังคญาณมีไหมไม่มีขั้นที่6อุทยัพพญาณเห็นรูปนามเกิดดับมีไหมไม่มี ขั้นที่เจ็ดอาเทนวญาณเห็นทุกข์เห็นโทษของโลกและนามมีไหมไม่มีขั้นที่แปดนิพพิทายานของโยมมีไหมไม่มีขั้นที่เก้ามุนจิตุกัมมิยันตายานของโยมมีไหมไม่มีขั้นที่สิบปฏิสังขยานใจชิมแสงแต่งจริงปฏิเสธจริงของโยมมีไหมไม่มีขั้นที่สิบเอ็ดสังขารุปปิขยานเฉยดูกลมเกิดดับของโลกและนามอยู่ขั้นที่สิบสองอนุโลมญาณเห็นอริยสัจสี่ชัด99%เห็นปัจจัยครับชัด 100% ของโยมถึงหรือยังมีไหมไม่มีอ้าวยานที่สิบปฏิสังขยานใจเข้มแข็งเจ็บแป๊บเหมือนเข็มแทงมีไหมไม่มี12อนุโลมญาณเห็นอริยสัจสี่ชัด 99% เห็นปัจจัยครับชัด 100% ของโยมถึงยังไม่มีอ้าวยานที่13ทิ้งรูปและนามมุ่งนิพพานจะลมหนึ่งขณะจิตของโยมมีไหมไม่มีที่14มรรคญาณฆ่ากิเลสตายไป5ตัวโลภะ4โมหะ1ของโยมมีไหมไม่มี15ผลญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์16ปัจเจเวคญาณย้อนกลับไปพิจารณากิเลสทีละทีละของโยมมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีจะเอาอะไรที่สุดล่ะนี่มันไม่มีเครื่องมือที่ไปสูตรไม่มีที่สูตรไม่ได้เอาไม่ง่ายโยมจะคิดสูตรเหรอโยมอายุเท่าไหร่65 ปีอาชีพอะไรทนายความเอามือไหนเขียนหนังสือมือขวาเอามือไหนเช็ดคนที่ตูดมือซ้ายเอามือไหนทานอาหารมือขวาจับช้อนก็ช่วยกันสองมือเอามือไหนนับเงินในเรือนออกอ่ะเอามือขวามือซ้ายด้วยแล้วใช้มากี่ปี65 ปีถามจริงๆเถอะว่าข้อในมือมีกี่ข้อตอบไม่ได้บอกไม่ได้ไม่รู้แต่ใช้มาจนขนาด65 ปีแล้วมันก็มีแค่นี้ยังไม่รู้หรือมีกี่ข้อขนาดข้อมือของตัวเองใช้มาจนหัวงอกแล้วยังไม่รู้มีกี่ข้อเลยนรกสวรรค์จะไปรู้ได้อย่างไรแค่นี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ทำไมจะไปอาจเอื้อมพิสูจน์ถึงนรกสวรรค์เล่าแค่ในมือก็พิสูจน์ไม่ได้เอาละโยมตอนนี้โยมยังไม่ยอมจำนนนะโยมอยากพิสูจน์จริงๆหรือใครถามหน่อยเถอะว่าโยมเกิดวันอะไรเกิดวันจันทร์ครับไม่ใช่เกิดวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์ครับวันอาทิตย์วันจันทร์ครับท่านเถียงผลทำไมล่ะก็โยมมาเกิดวันจันทร์แต่มาเกิดวันอาทิตย์นี่นะโยมแน่หรือว่าโยมเกิดวันจันทร์แน่ขอถามโยมจริงๆเถอะเวลาโยมตกจากท้องแม่ร้องเอ๋ยอยู่บนเบาะจำได้ไหมว่าเกิดวันอะไรจำไม่ได้ครับแล้วเมื่อไรจึงจำได้โตแล้วเข้าโรงเรียนแล้วใครบอกพ่อกับแม่นิยมไม่ได้เชื่อตัวเองอ่ะเชื่อพ่อกับแม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอัตมาก็เหมือนกันโยมอัตมาเชื่อนรกมีสวรรค์มีเพราะเชื่อพ่ออัตมาคือพระพุทธเจ้านี่เป็นพ่อในทางธรรมพ่อกับแม่เป็นพ่อในทางโลกอัตมาก็เชื่ออัตมาเกิดวันอังคารพ่อกับแม่อาตมาบอกว่าลูกเกิดวันอังคารเขียนใส่ใบลานไว้อาตมาโตมาอ่านออกตรงไอ้ชี้บอกให้รู้ว่าลูกเกิดวันอังคารนี่เขียนไว้อย่างนี้มันม้วนไว้ใส่บั้งไว้ใส่ก็บอกไม่ไผ่ไว้ตัวอะไรมันจะไปเจาะเอามาอาตมาดูเมื่อเรียนหนังสือออกแล้วอาตมาก็เชื่อเขากระดูกดำคนทั้งโลกจะบอกว่าอาตมาเกิดวันจันทร์อาตมาไม่เชื่อพ่อกับแม่ของอาตมาเหมือนกันนั่นแหละโยมเราเชื่อว่านรกมีสวรรค์ก็เชื่อพ่อคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นพ่อในทางธรรมตรัสรู้มาหมดแล้วเห็นหมดแล้วเราเชื่อปัญญาของพระองค์อย่างนี้รับเหมือนเชื่อพ่อกับแม่เหมือนกันนี่ข้อหนึ่งมีวิธีพิสูจน์ข้อหนึ่งนะเอาข้อที่สองทุกคนมีขนตาไหมโยมอยากพิสูจน์นรกสวรรค์มีมนุษย์คนไหนมีขนตาหัวล้านขนตาก็ยังมีอยู่โกนออกตอมันก็ยังอยู่ทีนี้โยมลองลืมตาดูสิเนี่ยเห็นไหมขนตาเนี่ยทั้งที่มันมีอยู่แท้ๆไม่เห็นมนุษย์คนไหนก็ดูมาเห็นแล้วนั่นขนตาอาตมาดูเท่าไรก็ไม่เห็นโยมก็เหมือนกับอาตมานั่นแหละแล้วทำไมจะแงนจนหลังหัวไปจดถึงหลังเท้าเรามันก็ไม่เห็นหรอเพราะอะไรอ่ะแม่แค่ไอ้ท้ายถอยของเรายังไม่เห็นแล้วแค่กันแทนห่างกันกับตาของเรานี่เดียวทันโยมไม่ถึงคืบแล้วยังไม่เห็นเลยท้ายทอยของเราเห็นไหมมันขาดอะไรขาดปัญญาทางนี้กระจกมันส่องพับมันก็เห็น นรกก็เหมือนกันถ้ามีปัญญามันก็รู้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นเหมือนอย่างนี้แหละนี่พิสูจน์แล้วนะ 1. วันเกิด 2. ขนตา 3. จิตดวงไหนมาพาเราไปตกนรกจิตมันมีกี่ดวงเจตสิกมีกี่ดวงดวงไหนไปตกนรกลองนึกดูสิเอาสไลด์ถึงจิตมันจิตกี่ดวงล่ะ89ดวงโดยย่อโดยทิศดาน121ดวงเจตสิกก็52ดวงดวงไหนมันพาไปตกนรกโทสะใช่ไหมโทเสนะหิเยชเยนะสัตตาหรือยังอุปปัตชันติยิ่งดูคนทั้งหลายตายไปตกนรกก็เพราะโทสะโทสะที่ตัวเรามีไหมโยมมีเมื่อมีมันก็สามารถนำเราไปตกนรกได้ถ้ามันมีอยู่เชื่อเขามีอยู่อุปมาง่ายๆเหมือนโยมอยากจะได้มะม่วงอกร่องแต่มันมี2เมล็ดมะม่วงกระร่อนก็มีมะม่วงอกร่องก็มีเราก็ไม่รู้มือความลับได้มะม่วงกระร่อนไปปลูกเวลาออกมามันจะเป็นมะม่วงอะไรมันก็เป็นมะม่วงกระร่อนทำไมจึงเป็นก็เพราะพันธุ์มันเป็นมะม่วงกระร่อนอันนี้เหมือนกันเมื่อพันธุ์มันเป็นโทสะมีอยู่ในใจโยมมันก็ต้องคลอดออกมาเป็นนรกนั่นทีผลมันเหตุกับผลมันตรงกันอย่างนี้นี่มีต้นนรกมันอยู่ที่ตัวเรามันก็ต้องไปนรกได้นี่ข้อหนึ่งข้อที่สี่ประสบการณ์คนที่ตายตกนรกกันเยอะในสมัยพุทธเจ้าก็มีมากเป็นนายจุนทสูกฤตฆ่าหมูไม่เคยทำบุญเลยวันหนึ่งเสียงหมูร้องพระก็นึกว่าเขาจะทำบุญกราบทูลพระเจ้านายทุนสูกฤตนี่คงจะทำบุญไม่ใช่คือเขาร้องมา7วันแล้ววันนี้เงียบไปแล้วโยมเจ้าค่ะเสียงหมูมันร้องพุทธเจ้าไม่ใช่หรอกไปเอาไปกินนรกปรากฏแก่เขาฆ่าหมูไปซื้อหมูลูกหมูมาเลี้ยงที่หลังบ้านเสร็จแล้วเลยจะฆ่ากรอกน้ำร้อนลงไปให้อุจจาระไหลออกหมดเสร็จแล้วก็ขอตีให้เนื้อมันบวมโตขายบาปหนักยังไม่ตายเลยไฟเอาไปกินนรกปรากฏร้องเหมือนหมูลูกเมียต้องเอาผ้ายัดปากอุดปากให้ออกไปอยู่ข้างนอกบ้านร้องไม่ได้แล้วต่อมา7วันก็ตายไปเอาไว้กินนรกปรากฏตกเอาไว้กินนรกนี่พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้เองในธรรมบทภาคหนึ่งนายจุนสูกฤตฆ่าหมูขายนี่ตัวอย่างทีนี้ก็มีมากอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างย่อๆนี่พิสูจน์ข้อที่1เรื่องจิตตรงไหนมันไปตกนรกแล้วก็ตัวอย่างทีนี้ประสบการณ์ที่เนี่ยเอาละพัทธวัตทัตพระพุทธเจ้าบวชให้แท้ๆพระพุทธเจ้าบวชให้แท้ๆ7องค์ด้วยกันเจ้าสักยะ6กุวารีคนหนึ่งรวมเป็น7เชื่อพระพุทธเจ้า6องค์เจริญวิปัสสนาเป็นพรานหมดกิเลสละหมดแล้วเชื่อ 100% แล้วว่านรกมีสวรรค์มีส่วนพระเทวทัตเจริญสมถะกรรมฐานเจสาโลมานาคาทันตาเจโจจนได้ฌานเล่นอภิญญาอีกเหาะได้อีกโลกิยะอภิญญาวันหนึ่งเขาเอาของมาถวายพระเจ้าสักยะเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตก็โกรธเราก็บวชพร้อมกันทำไมไม่เอามาถวายเราไปถวายแต่พระองค์นั้นก็หาวิธีจะให้ลาภเกิดพระเทวทัตจึงได้เข้าสมาธิเล่นฌานอภิญญาเหาะอธิษฐานตัวเรียกว่าอิทธิฤทธิแสดงฤทธิ์ได้อธิษฐานตัวเองเป็นเด็กน้อยเขาเรียกว่ามานพเอาใหญ่พันตัวไปถึง4ตัวหอบไปตกปราสาทพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูก็ตกพระทัยพระเทวกลายเป็นพระนั่งเอตีอยู่ในบ้านก็เกิดความเข้าใจแน่ว่าต้องเป็นพระหันจึงจะแสดงฤทธิ์ได้ขนาดนี้ทำไมเป็นพระหันเหาะมาไม่ได้เป็นลูกเด็กน้อยเอางูทั้ง4ตัวหายหมดเหลือแต่พระองค์นี้ต้องเก่งแน่ก็เลื่อมใสศรัทธาเพราะไม่สันทัดกรณีในศาสนาผลสุดท้ายพระเทวทัตก็ยุให้ฆ่าพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารยึดราชสมบัติเลยปฏิวัติพ่อของตัวเองเลยมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินซะจับไปขังไว้ในคุกเมืองอินเดียเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชยังทำหลักป่ายให้คนหินอยู่นี่คุกขังพระเจ้าพิมพิสารยังมีแผ่นอิฐเหลืออยู่ผลที่สุดพระเทวทัตก็พ่อยังไม่ตายถามว่าพ่อฉันตายยังพ่ออะไรแม่เข้าไปส่งห้ามไม่แม่เข้าไปยังไม่ตายแม่เขาเข้าใส่โมผมใส่ยาพกไปให้ตรวจหมด แม่ตรงหัวต้มเละๆเอาแขนลงจุ่มตากแดดจุ่มตากแดดเสร็จแล้วเอาใส่เสื้อแขนยาวไปหับหัวเรียไม่ตายห้ามแม่ไม่เข้าหัวก็เดินลงกลมทำมาปีติเอาปีติเป็นพักษาเอาปีติเป็นอาหารใจไม่ตายเสร็จแล้วเอามีดโคนเฉือนเท้าพ่อก็ตายเกิดในสวรรค์ชั้นจัดต้มนี่แหละนรกนะยังไม่จบลมต่ออีกนิดหน่อยนะกันต่อไปกันนี้หมดเวลาใช่แล้วเลยไปก่อนอธิบายไม่จบหยาบเอาทิ้งไว้ก่อนเป็นว่าพิสูจน์นรกในใดหนึ่งพิสูจน์โดยวันเกิดของพิสูจน์โดยขนตา3พิสูจน์โดยจิต4พิสูจน์ด้วยกิเลส4พิสูจน์ด้วยประสบการณ์จบแค่นี้นะขอให้ติดการไขปัญหาเรื่องพิสูจน์นรกไว้แต่เพียงเท่านี้คอยฟังต่อไปในกันหน้าสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการไขปัญหาไขเรื่องการพิสูจน์นรกซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกคนส่วนมากก็สงสัยไม่ใช่คนพระก็สงสัยบางทีประลมประเรียน 7-8-9 ประโยคสงสัยไอ้ตามคนนั้นไม่ต้องพูดได้ยินมหาองค์หนึ่งประเรียน4ประโยคเทศในโบสถ์แห่งนั้นว่าใครเชื่อว่านรกสวรรค์มีโง่ดังนี้ก็มีขนาดพระแท้ๆท่านก็ยังพูดอย่างนี้คนอื่นที่ไม่ใช่พระไม่ได้เรียนเป็นมหาจะแค่ไหนนี้ลองนึกดูสิแต่ก็น่าเห็นใจที่เขาพูดอย่างนั้นก็เขาพูดถูกไม่ใช่พูดผิดหรอกเราฟังให้เป็นก็แล้วกันเพราะเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาไม่เห็นเขาก็เอาความรู้ขั้นธรรมดาไปพิสูจน์คือเอาความรู้ขั้นปริยัติไปพิสูจน์ขั้นปฏิบัติไอ้ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นมาแล้วนั่นท่านเป็นปฏิเวทคือปฏิบัติถึงมาแล้วเข้าใจแน่แล้วถูกแน่แล้วแต่นี่พวกเรานี้ความรู้ถ้าพูดง่ายๆขอโทษแค่หางอึงล่ะจะไปพิสูจน์ปัญญาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นมาหมดแล้วเทศสอนไว้หมดแล้วทางเดินของมนุษย์มีถึง7เส้น1ทางไปนรกเอาขึ้นก่อนเลยได้แก่โทสะ2ทางไปเปรตและอสุรกายได้แก่โลภะความโลภ3ทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แก่โมหะคือความหลง4ทางไปมนุษย์ได้แก่ศีล5และกุศลกรรมบท105ทางไปสวรรค์ได้แก่มหากุศล8มีไหว้พระสวดมนต์ทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นต้น6ทางไปพรหมโลกได้แก่สมถกรรมฐานมีอารมณ์40อย่าง7ทางไปนิพพานได้แก่วิปัสสนาเนี่ยท่านก็บอกไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้พิสูจน์ไปตัดสินเราเองไม่ได้ของอะไรที่เราไม่เห็นจะไปนึกว่าไม่มีไม่ได้นะอันนั้นเราเชื่อไปก่อนนั้นถูกที่สุดเหมือนกับเชื่อวันเกิดของเราว่าเกิดวันอะไรเราก็เชื่อข้าวกระดูกดำทั้งที่เราก็จำไม่ได้พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้แล้วเราเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนท่านเรียกตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อต่อพระปัญญาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆจะเอาปัญญาของเราไปเทียบไม่ได้ขอโทษไม่ได้กิเลสของพระองค์เลยมันไกลกันฟ้ากับแผ่นดินและทำไมเราจะไปกล้าตัดสินซึ่งเป็นคำพูดของพระเจ้าเทศไปเองสอนไว้เองในพระไตรปิฎกมีเกือบทุกเล่มในเรื่องเหล่านี้อย่างนี้ถ้าเราคิดซึ้งเราก็พอจะเทียบเคียงพอจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่สำหรับชั้นปัญญาชนผู้ที่ไม่รู้เฉยเลยกับอีกเรื่องหนึ่งยกไว้แต่ผู้ที่ศึกษาเราเรียนมานี้ความรู้เรามีเราพอจะพิสูจน์หรือพอจะเปรียบเทียบกันได้ไม่มากก็น้อยนี่ก็จะไปตัดสินทึกทักว่าไม่มีนั้นเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเลยเหรอนี่พระพุทธเจ้าเทศไว้เราเป็นปุถุชนกิเลสเต็มหลายกระบุงอยู่ยังไปกล้าท้าทายคำสอนของพระเจ้าซึ่งพระองค์เทศไปแล้ว 2,500 กว่าปีแล้วว่ามีตัวอย่างในอดีตก็มีอยู่แม้ในปัจจุบันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอาลูกชายอายุประมาณ 4-5 ขวบไปให้แม่เลี้ยงตัวไปทำงานวันหนึ่งลูกมันซนมันก็วิ่งเล่นตกบันไดโกรธให้แม่หาว่าไม่ดูแลหลานเตะแม่ถีบแม่ตกบันไดจะลงไปซ้ำแม่แขนหักเผอิญแผ่นดินมันแยกเลยโซ่ผู้ชายคนนี้ลงไป แม่ก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ร้อนด้านระวังนี่ไฟไวจีนรกปรากฏเห็นไหมยังไม่ตายนะปัจจุบันนะตอนนั้นยังไม่ตายไม่มีใครช่วยได้เอาเชือกอะไรมาดึงก็ขาดหมดเลยดึงขึ้นไม่ได้เลยผลที่สุดไม่มีใครป้อนข้าวแม่คลานเอาข้าวไปป้อนลูกทั้งที่แขนหักเห็นไหมถ้ามันมีเมตตาธรรมเราจะปล่อยมันถูกไปนินจมตายซะเลยแม่ก็โยนซะนี่คือความรักแม่ท่านเอ๋ยพ่อกับแม่รักแค่ไหนพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยยึดสมบัติพ่อทำลายฆ่าพ่อจนพ่อตายวันหนึ่งเราไปสร้างเมืองใหม่อยู่แต่งงานมีเมียมีลูกคนหัวปีมันเป็นหวัดลูกเป็นหวัดน้ำมูกไม่ออกหายใจไม่สะดวกร้องครางพ่อเป็นดูดเอาปากดูดน้ำมูกของลูกออกมาจึงนึกถึงพระคุณของพ่อว่าพ่อคงรักเราวุ่นกันอย่างนี้ร้องไห้นึกถึงพระคุณของพ่อเห็นไหมและอีกที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วจะโสธรเนาะอาตมาจากอุบลมาอยู่มันจะเข้าเขตโสธรของข้าวน้อยข้าแม่มีนาอยู่ใกล้บ้านลูกไปไถนาแต่เช้าเอาควายไปไถนาแม่ไปส่งข้าวกองข้าวเมล็ดภาคอีสานกินข้าวเหนียวนี่พอเห็นกองข้าวเล็กตัวหิวข้าวกลัวจะกินไม่อิ่มแม่บอกว่าลูกเอ้ยกินสักก่อนแม่จะไปเอามาให้ใหม่ไม่ฟังแล้วด้ามเสียมตีหัวแม่แม่ตายยังมีธาตุอยู่เดี๋ยวนี้ใครไปก็เห็นธาตุของข้าวน้อยข้าแม่ที่ต้องตกเอาไปกินนรกแน่เห็นไหมอย่างนี้ลูกข้าแม่แต่แม่ข้าลูกนะโอ้ตัวมันหายากที่สุดนอกจากลูกเลี้ยงเอาเท่ากระทืบตับแตกอย่างนี้มีได้แต่ลูกจริงๆโดนจะไม่มีใครฆ่าหรืออาจจะมีอยู่นะแต่น้อยที่สุดละแต่โดยมากรักที่สุดรักลูกเนี่ยขนาดแม่เลี้ยงเหยียบกับลูกแตกตายพ่อยังอุตส่าห์มากอดศพร้องไห้สงสารลูกอายุ3 ขวบเห็นไหมนี่แหละโบราณท่านจึงกล่าวถึงเรื่องดวงใจของแม่อุ่นอะไรแล้วจะอุ่นเท่าอกแม่อุ่นแท้ๆไม่จ๋าในเหมือนอกคนอื่นมันแสนอัดแค่เชือนอกของแม่นี่ขยันจุกโลกอะไรอุ่นอะไรแล้วจะอุ่นเท่าอกพ่ออุ่นมิท้อนะพ่อจ๋าในเหมือนอกคนอื่นมันแสนอาจจะเชื่อนอกของพ่อนี่ก็เยี่ยมจะเลยอันนี้พระคุณของพ่อของแม่ดังนั้นนรกสวรรค์น่ะเรื่องเป็นของมีแน่เอาล่ะที่สุดนรกกันที่1จบแล้วในกันที่2วิธีที่สุดนรกมีจริง457ขุมพระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระไตรปิฎกจิตตรงไหนเป็นนรกว่าไว้เสร็จหมดบรมบาลีหลักฐานว่าเนี่ยที่นี่ผู้จะพิสูจน์ที่น่ะคนไม่เชื่อส่วนมากใช่ที่ไม่เชื่อนะอย่าไปโทษเขานะถ้าไม่เชื่อนะถูกทำไมจึงถูกโยมเราลองนึกดูให้ดีเพราะมันมีมิจฉาทิฏฐิปักอยู่ในสมองเขาไม่ถอดมันก็ไม่เชื่อแล้วก็มีวิจิตาคือโมหะปักอยู่ในสมองเขามันท่าตัวนี่กิเลสที่มันดื้อที่สุดโลภะทิฏฐิกตะสัมยุตตจิต4 ดวงแล้วก็มีวิจิตาหนึ่งมันมีอยู่ในหัวสมองของคนแต่ละคนพระโสดาปัตติมรรคเท่านั้นจึงจะพิสูจน์ได้และเมื่อยังไม่ถึงก็ต้องเชื่อตามตำราจึงจะถูกเดินตามทางผู้ใหญ่หมาไม่กัดโบราณทวารอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดครูอาจารย์โตสมัยพระพุทธเจ้าเขาก็ได้ท่านเทศไปหมดแล้วในพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาแล้วเดินตามทางเชื่อตามท่านไม่ไปอบายมีแน่ทีนี้ผู้ที่จะไปสูตรหนึ่งพิสูจน์ถึงวันเกิดวันอะไรนี่ว่าไปแล้ว2พิสูจน์ถึงขนตาเรามีไหม3พิสูจน์ถึงเรื่องกิเลสตัวไหนที่พาเราไปตกนรกเนี่ยเรามีไหม4พิสูจน์ถึงเรื่องประสบการณ์เช่นพระเทวทัตขนาดเครื่องก้อนหินจะฆ่าพระพุทธเจ้าบวชให้ใช่ไหมแล้วก็ได้อภิญญาโดยเหาะได้ด้วยกิเลสพอจังไม่ขาดจะว่าแต่ภาวนาพุทโธสวหังธรรมนานั้นภาวนาสมัทธะเจสาโลมาจนได้ฌานแล้วและเล่นอภิญญาจนเหาะเหินดนอากาศได้แต่ก็ยังไม่เชื่อใช่ถูกแล้วเพราะกิเลสไม่ใช่ออกด้วยวิธีอย่างนี้ออกด้วยปัญญาอันนี้มันไม่ใช่ปัญญามันเป็นสมาธิ เป็นสมาธิไม่ใช่สมาธิในมรรคแปดสมาธินอกมรรคเดรัจฉีชีภัยเขาก็ทำได้พิสูจน์ไม่ได้ห่อเหินเดินอากาศก็พิสูจน์ไม่ได้ดังนั้นพระเทวทัตจึงไม่เชื่อจึงคิดฆ่าพระพุทธเจ้าจะหาลาภตัวจะเป็นพระพุทธเจ้าเองปกครองพระสงฆ์เองแล้วฝ่ายพุทธจักรอาณาจักรก็ให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นเจ้าเป็นดินสมคบกันก็ได้รวยขึ้นสมบัติทั้งหลายจะลอยมาไหลมาเทมาเวลาพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินจากภูเขาชิตกูฏจะให้กระทบพระพุทธเจ้าตายพระพุทธเจ้าจะไม่ถูกสักนิดหนึ่งก็ได้แต่พระเทวทัตจะอกแตกตายซะก่อนจะไม่เห็นบาปกรรมชัดเจนแจ่มแจ้งคนอื่นก็จะไม่ทราบชัดผลที่สุดให้ก้อนหินกระทบพระบาทพระพุทธเจ้าโลหิตท่อเลือดท่อขึ้นมาหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสเทวทัตเธอจะถูกเป็นเรื่องสูบตรงนั้นตรงนั้นนะพระเทวทัตไม่เชื่อเลยเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วเราใส่เล็กอะไรไม่มีไม่เชื่อทางนั้นอ่ะวันหนึ่งพระเทวทัตก็ป่วยอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าให้โลกศิษย์ถามมาพอมาถึงใกล้เข้ามาพระก็กราบทูลว่าพระเทวทัตมาแล้วพระเจ้าค่ะมาก็ไม่ได้เห็นฉันจวนแล้วจวนก็ไม่ได้เห็นฉันใกล้แล้วใกล้ก็ไม่ได้เห็นฉันถูกเป็นที่สุขตรงที่ฉันว่าพอถึงตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้บอกเมื่อก่อนนั้นก็พอดีเลยโลกศิษย์ก็วางเตียงลงแผ่นนี้ก็โศกลงไปเทวทัตก็คางเกยพื้นดินยังไม่ถึงหัวสารภาพผิดว่าเรานี่ผิดพระพุทธเจ้าไม่ผิดพระพุทธเจ้าว่านรกมีจริงๆพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้าจะถูกแผ่นดินโศกตรงนี้โศกจริงๆบัดนี้หมดเนื้อทั้งตัวเหลือแต่กระดูกค้างขอนน้อมถวายกระดูกค้างแด่พระพุทธเจ้าก็จมดิ่งลิ้นกินหัวก็ใจขาดเรียกว่าตายแล้วเขาปฏิสนธิจิตเกิดในอเวจีนรกขุมที่8เกิดในอเวจีนรกขุมที่8พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อพ้นจากนรกแล้วจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะได้บวชเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามอัตถิสาระมีกระดูกคางเป็นแก่นเห็นไหมโยมเอ๋ยขนาดพระเทวทัตเก่งกว่าพวกเราหลายหมื่นหลายแสนเท่าเรายังไม่ได้ขี่เล็บพระเทวทัตเลยเหาะก็ไม่ได้นอกจากขี่เครื่องบินตกก็เสร็จอีกพระเทวทัตเหาะได้ยังไม่เชื่อว่าสวรรค์มีนรกมีผลสุดท้ายพระเทวทัตถูกพระฤาษีจึงเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงทีนี้พิสูจน์จริงๆพิสูจน์ด้วยอะไรพิสูจน์ด้วยปัญญานี้มันเพิ่งได้พิสูจน์ด้วยวันเกิดพิสูจน์ด้วยขนตาพิสูจน์ด้วยกิเลสพิสูจน์ด้วยประสบการณ์เพื่อใน4ข้อที่5พิสูจน์ด้วยปัญญานี่ขั้นนี้สำคัญขั้นจริงขั้นนี้นอกนั้นยังไม่จริงนะยังไม่แน่นะแต่ว่ายังดีเชื่อตามนั้นใช้ได้แต่ที่เป็นผู้ที่พิสูจน์แน่ที่สุดเรียกว่าพิสูจน์ด้วยปัญญาปัญญามีกี่ขั้นเนี่ยต้องไล่ขั้นตรงนี้ก่อนแต่เดี๋ยวปัญญาเรียนเป็นด็อกเตอร์ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนักธรรมตรีโทเอกมหาศาล4 6 7 8ก่อนนึกว่าตัวมีปัญญาเหลือเพื่อแล้วไม่ใช่อันนี้พระพุทธเจ้าไม่เรียกปัญญาท่องพจน์ไตรปิฎกจบสอบในประโยค9พระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกว่าปัญญาเลยในบาลีท่านก็ไม่เรียกเขาเรียกว่าสัญญาจำตำราได้ออกมาแล้วก็ตอบถูกอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาเรียกว่าสัญญาเรียกว่าวิญญาณจำได้แล้วก็รู้เท่าที่จำมาได้แต่ความศรัทธาอันว่าพระศาสดานี่มันจำไว้อาจารย์สอนให้แปลอย่างนี้มักกะโตวันว่าลิงมันก็จำเลยนี่กุกกุโตวันว่าไก่ไงจำไว้แล้วก็แปลด้วยความไก่เป็นไงไก่ก็แปลว่าสัตว์ที่คุ้ยเสียอาหารทำไมจึงแปลก็กุกกุโตแปลว่าไก่ไก่ก็กุกก็แปลว่าแผ่นดินกุ้งกุกตีตีกุกกุโตสัตว์ใดคุ้ยเสียอาหารกินสัตว์นั้นคือว่าไก่อย่างนี้เขาเรียกแปลได้จำได้นี่คือสัญญาไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ปัญญาในพระศาสนาแค่สัญญาจำตำราเขามาได้เท่านั้นวิญญาณก็รู้ลึกลงไปอีกนิดนึงนี่วิญญาณสัญญาวิญญาณปัญญารู้จริงๆได้เกิดปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเรียกว่าภาวนามยปัญญาอันนี้จึงจะพิสูจน์ได้และขั้นนี้ก็มีถึง16ขั้นที่14ยังพิสูจน์ได้หนึ่งนามรูปะปริเฉทญาณเมื่อเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนามันจะเกิดปัญญาขึ้น16ขั้นที่1เรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นคนไม่เป็นคนเป็นสักแต่ว่ารูปกับนามขั้นที่2 ปัจจยปริคยานรู้เหตุและผลของรูปเวทนาใครอยากรู้ต้องปฏิบัติขั้นที่สามสัมมาสัญญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังตาโดยวิปัสสนึกตอนนี้คนหลงทางถึงตรงนี้มันมีนิมิตมีเลยกวนนั่งไปเห็นป่ามั่งเห็นภูเขาเห็นเทวดาเห็นแม่น้ำเห็นพระพุทธเจ้าว่างเลยไปหลงปฏิจจตรงนี้อันนี้ญาณนี่มันหลอกเรียกว่ายานที่สามยานที่สี่อุทยพยานเห็นรูปนามเกิดดับนั่งกำหนดอยู่มันจะขาดมุกลงไปเลยยานที่ห้าพังขยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวยานที่หกพยายานเห็นรูปนามน่ากลัวตกใจยานที่เจ็ดอาเทวะเห็นทุกข์เห็นโทษเยอะยานที่แปดนิพพิทาเบื่อหน่ายยานที่เก้ามุนจิตุกรรมจักรยานกวนกวายอยากออกจากนี้อยากหลุดอยากพ้นไม่อยากปฏิบัตินึกว่าตนหมดบุญวาสนาบารมีแล้วอยากจะเลิกเขาเรียกยานม้วนเสือยานที่สิบปฏิสังขยานใจเข้มแข็งเจ็บเหมือนเข้มแทงยานที่สิบเอ็ดสังขารเปรขยานนั่งกำหนดเพลินสบายนั่งในท่อนยานที่สิบสองอนุโลมยานอนุโลมตามยานสี่5 6 7 8 9 10 11กลับไปใหม่อีกย้อนไปย้อนมากลับไปกลับมาเรียกว่าสังขารุปเปขยานยานที่เศษสบายเพลินเวทนาไม่กวดนั่งได้นาน12อนุโลมยานเห็นอริยสัจ4อนุโลมตามยานต่ำยานสูงนะตั้งแต่ยาน4 6 7 8 9 11กลับไปกลับมาเรียกอนุโลมยานอนุโลมตามสติปัฏฐาน4สัมปทาน4อิทธิบาทอินทรีย์พระโพชฌงค์7มรรค8ต่อไปยานที่13โคตรภูยานนวงนิพพานบรมทิ้งรูปและนามทิ้งขันธ์ห้าแล้วยึดนิพพานบรม1ขณะจิตถึงตรงนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ยานที่14มรรคยานถึงตรงนี้มรรคแปลว่าฆ่าคะแปลว่าไปมรรคยานปัญญาฆ่ากิเลสตายโบราณท่านว่าฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสออกสำลอกกิเลสลดพบเป็นวิสุทธิสงฆ์ท่านว่าอย่างนั้นแต่จำง่ายๆนี่แหละกิเลสขาดตรงนี้โยมมรรคยานมะแปลว่าฆ่าคะแปลว่ายานปัญญาที่ฆ่ากิเลสตายมีเสวดาปฏิมัคคยานสกิทคายมัคคยานอันตคายมัคคยานอรหัตมัคคยานมีอยู่4ชั้นถึงตรงนี้แหละเรียกว่ายานที่14ถึงตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นพระโสดาปฏิมัคโพถึงตรงนี้จึงจะพิสูจน์ได้ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้าไม่ถึงตรงนี้อย่าไปอวดดีโยมเอ้ยยังไกลไกลไกลมากสักนิดหนึ่งก็ยังไม่ถึงถ้าถึงตรงนี้รับรองได้เลยพระพุทธเจ้ารับรองเลยศาสนาอัตนาวะอัตนังพยากรยะถ้าประสงค์จะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ได้เลยว่าบัดนี้เราพ้นแล้วจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่มีธรรมที่จะตกลงมาอีกแล้วปิดประตูบายเด็ดขาดถ้าถึงตรงนี้นะนี่เรียกว่ามรรคญาณต้องปฏิบัติถึงตรงนี้เมื่อไม่ถึงนี่อย่าไปกล้าปฏิเสธว่านรกสวรรค์ไม่มีนะบาปนะนรกสวรรค์นี่ของพระพุทธเจ้าเรื่ององค์เทศมาหมดแล้วเราเพิ่งเกิดมาสุดท้ายภายหลังเรียนก็ยังไม่เกณฑ์จัดในพระไตรปิฎกถึงแม้เกณฑ์จัดแล้วปฏิเสธอยู่ก็ไม่ได้เพราะมันยังไกลอันนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้านะนี่แหละต้องถึงปัญญาขั้นนี้ขั้นที่14เรียกว่ามรรคญาณจึงพิสูจน์ได้พอถึงตรงนี้ถ้ามีจึงพิสูจน์ได้กิเลสมันขาดกิเลสของคนมี12ตัวโลภะโทสะโมหะตัวใหญ่มันโลภะโลติกะโลภะมานะทิฏฐิโทยกะโทสะอิสสามริยะปูจโมโมจรกะโมหะเอกาโนตัปปะอุทธัจจะปุคุจจะอุทธัจจะโมหะนะทีนี้กิเลสทั้งหมด12ตัวเนี่ยเมื่อถึงยานที่14ครั้งที่1หรือครั้งแรกเขาตายไป5คือโลภะที่เป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิมีอยู่4ตัวกับวิจิกิจฉาคือโมหะ1ตัวเมื่อถึงมรรคญาณโลภะ4เขาตาย4ตัวที่ตายน่ะ1โสมนัสสะคตังทิฏฐิกัสสะสัมมิตังอสังขาริกังเวททำบาปดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเองนี่ดวงนี้ร้ายแรง2เวลาทำบาปดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชวนถึงทำ3เวลาทำบาปใจเฉยเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเอง4เวลาทำบาปใจเฉยเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชวนถึงทำ4ดวงนี้แหละร้ายแรงร้ายกาจมากที่พาพวกเราเวียนว่ายไปเกิดอยู่ในวัฏสงสาร4ดวงนี้ถ้าถึงตรงนี้กิเลส4ตัวนี้มันตายแล้ววิจิกิจฉาคือความสงสัยลังเลใจก็ตายตัวนี้แหละที่สงสัยว่านรกมีไหมสวรรค์มีไหมวิจิกิจฉาอยู่ในประเภทโมหะตายแล้ว เมื่อกิเลสฆ่าตัวตายก็ปิดประตูบายแล้วเปิดประตูสวรรค์แล้วแน่ชัดแล้วว่าสวรรค์นี่แน่มรรคผลนิพพานนี่แน่ตายแล้วเกิดแน่ที่จะสงสัยไม่มีแล้วถ้าถึงตรงนี้นะนี่แหละคือผู้พิสูจน์ผู้สูตรจริงๆต้องปฏิบัติถึงตรงนี้นะไม่ใช่มาเรียนได้แค่นักตีนักดนตรีนักเพลงประโยค3 4 6 7 8 9พิสูจน์ไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็พิสูจน์ไม่ได้มันยังได้เชี่ยวหนึ่งเลยเนี่ยของศาสนานะดังนั้นอย่าเพิ่มพกันประมาทเดี๋ยวไปนึกดูถูกพระพุทธเจ้าจะนึกดูถูกศาสนาที่รักษาโยเอกลักษณ์ของชาติไทยนะหนึ่งคนไทยทุกคนต่างนับถือศาสนาพุทธ2คนไทยทุกคนต้องถือธรรมเนียมของชาวพุทธ3คนไทยทุกคนต้องถือประเพณีของชาวพุทธ4คนไทยทุกคนต้องถือประเพณีของคนไทย5คนไทยทุกคนต้องถือมารยาทของคนไทยมารยาทของไทยมี4 1มารยาทประจำตระกูล2มารยาทประจำท้องถิ่นประจำโรงเรียน3มารยาทประจำประเพณี4มารยาทฝึกจิตให้เกิดสมาธิเจริญสมถะจนได้ฌาน5มารยาทฝึกจิตให้เกิดปัญญาได้แก่วิปัสสนาจนเกิดญาณ16ขั้นดังที่กล่าวมานี่จึงจะพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเอาที่นี่จะเอาหลักฐานล่ะต้องการหลักฐานเหรอในพระไตรปิฎกเล่มที่25พระพุทธเทศไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งในธรรมบทก็ภาค3หน้าต้นๆเลยนั่นพวกมหาสมโยคต้องผ่านต้องเรียนแล้วในสมัยนี้พระพุทธองค์ตรัสไปเองว่าโกอิมังปฏินิจิตสติยมโลกัญจะอิมังสัทเทวกังใครหนอจะเป็นคนรู้แจ้งแผ่นดินคืออัตภาพนี้ได้ลงอโยใครจะรู้นรกเปรตอสุรกายเสด็จฉานใครจะรู้ได้แล้วใครจะเลือกบทพระธรรมที่จะมาพิสูจน์ที่มารู้นี้พระองค์ก็ตอบเลยเสกโคปฏินิจิตทิฏฐิเสกขะบุคคลคือผู้ที่เจริญวิปัสสนาอยู่นี่แหละพระเสกขบุคคลนี่แหละจึงจะพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์มีนรกมีจึงจะพิสูจน์ได้ว่าแผ่นดินคืออัตภาพนี้เป็นยังไงแล้วจึงจะเลือกบทธรรมที่จะปฏิบัติให้พิสูจน์ได้37ประการหมายความว่าพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมเลือกเอามาปฏิบัติ37ประการเรียกว่าโพธิปัจฉิธรรมเชื่อไปพิสูจน์อันนี้เมื่อโพธิปัจฉิธรรม37ประการเข้าพร้อมกันตรงไหนตรงนั้นแหละกิเลสขาดปฏิปัฏฐาน4สมถาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8นี่เรียกว่าโพธิปัจฉิธรรมผู้เจริญวิปัสสนาตามนี้สามารถจะพิสูจน์ได้เมื่อถึงมรรคยานที่14เมื่อถึงตอนนั้นกิเลสขาดไปหมดแล้วที่มันดื้อที่สุดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีอยู่5ตัวทั้งหมดโลภะ4โมหะน่ะเหลือกิเลสอีก7ตัวกิเลสที่เหลือ7ตัวนี้ไม่พาไปอบายทำไมจึงไม่ไปเพราะมีนิพพานรองรับมาคนหนึ่งแล้วถึงนิพพานมาข้างหนึ่งแล้วกิเลสยังเหลืออีก7ต้องเจริญวิปัสสนาถึงญาณ14ครั้งที่2กิเลสที่เหลืออีก7ตัวไม่ตายแต่อ่อนกำลังทะลึกตนุกระเบาทำให้เบาบางไปอีกเยอะแต่เชื่อนรกสวรรค์ 100% แล้วและตั้งอยู่ในศีลมั่นเป็นนิจจะไม่ล่วงละเมิดในศีล5เลยเรื่องใสในพระพุทธเจ้าไม่มีหวั่นไหวเรื่องใสในพระธรรมไม่มีหวั่นไหวเรื่องใสในพระสงฆ์ไม่มีหวั่นไหวมีศีล5มั่นเป็นนิจตั้งแต่วินาทีแรกที่ถึงแล้วไม่ต้องสมาทานศีลเขาก็มีอยู่ตลอดไปนี่แหละคือผู้พิสูจน์นรกสวรรค์เมื่อถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไปเลยเสกโคปนิวิจิตสติยะมโรกัญจะอิมังสติวตังพระเสกขบุคคลคือผู้เจริญวิปัสสนาสำเร็จเป็นโสดาสำเร็จโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลจึงจะพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเชื่อได้ 100% แล้วอัตถกถายังแก้ต่ออีกโสดาปฏิมรรคทั้งอาทิงกตวาสัตวิโทเสกโคพระอริยคน7จำพวกนับตั้งแต่พระอริยคนผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมรรคเป็นต้นจึงจะพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์มีนรกมีนี่แหละผู้พิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์ต้องปฏิบัติถึงตรงนี้ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการไขปัญหาถึงเรื่องพิสูจน์นรกสวรรค์ก็ติดไปด้วยกันนั่นแหละนรกเข้าใจสวรรค์ก็เข้าใจจบลงไปแล้วนะจะขอบรรยายในไขปัญหาในเรื่องพิสูจน์นรกสวรรค์ไว้แต่เพียงย่อหลักฐานก็มีเหตุผลก็มาพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองโอ้ปฏิบัติถึงญาณที่14พิสูจน์ได้เด็ดขาดไม่มีที่จะพิสูจน์ไม่ได้เพราะที่พิสูจน์ได้ของพระกิเลสที่มันดื้อ มันขวางจิตอยู่เขาเรียกมิจฉาทิฏฐินะมีอยู่สี่ตัวเรียกว่าโลภะด้วยทิฏฐิด้วยคือมิจฉาทิฏฐิมีทุกคนเว้นไว้แต่พระโสดาบันเท่านั้นถ้าใครไม่ได้เจริญนิพพานะไม่มีทางที่จะออกหมดหรอกปากว่าออกแต่ในตัวจริงเขาไม่ออกหรอกบางครั้งยังสงสัยจะจริงหรือไม่จริงจะจริงหรือจริงแต่ถ้าถึงแล้วมันมีสงสัยอะไรแม้แต่น้อยเนอะนี่แหละคือผู้พิสูจน์นรกสวรรค์นะญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการไขปัญหาสองกันนี้จบแล้วนะกันที่หนึ่งกันที่สองว่าถึงเรื่องพิสูจน์นรกว่านรกมี457ขุมขุมใหญ่ๆมี8 9กับโลกันตนรกแล้วขุมเล็กด้านทิศตกทิศตะออกด้านละ14 6ก็เป็น54นะเป็น57กับขุมใหญ่กันเข้าไปเป็น457ขุมตายแล้วตกนรกแน่นรกมีแน่อย่าทึกทักมาอย่างนี้นะเชื่อพระปัญญาคนตรูของเจ้าไว้ก่อนสบายดีนะถึงอย่างไรนะก็จะไปเดือดร้อนถ้าเราไม่ทำชั่วไม่ไปหรอกเราทำดีไว้แต่ก็ไม่แน่นะโกหกคนเดียวยังตกนรก7วันนะโยมนะภรรยาของพระเจ้าประเสนติโกศลโกหกคนเดียวกันเลยตกนรก7วันเห็นไหมนอกนั้นทำแต่บุญแต่บุญไว้เลยแต่ไปวันหนึ่งเข้าห้องน้ำอยู่กับสุนัขตัวโปรดหัวมองเห็นเข้าทำไมเธออยู่กับสุนัขอ่ะอ๋อมหาบพิตรห้องน้ำห้องนี้ใครเข้าไปคนเดียวเป็น2คนไม่เชื่อพระองค์ไปดูสิพอโผล่ลงไปทำไมอยู่กับแท้อ่ะที่จริงเมฆขึ้นเราขึ้นเฉยๆหัวอยู่คนเดียวแต่ตัวอยู่กับสุนัขจริงๆนี่โกหกหัวของโง่ไม่ทันเมียแต่นึกว่าคงจริงเลยไปพูดแล้วห้องน้ำห้องนี้ใครเข้าไปต้องเห็นคนเดียวเป็น2คนเหมือนหมากับแพะของแกะก็อายไปนั่นแหละเลยไม่ต้องพูดเลยนะแต่เชื่อมันเป็นจริงนั้นเพราะว่าเป็นคนมีธาตุโง่ของภรรยาผลที่สุดเวลาจะตายเมียน่ะเป็นห่วงคิดถึงว่าเราเนี่ยโกหกผัวไม่ทราบแต่พระพุทธเจ้าทราบว่าเราโกหกแน่ก็เป็นห่วงอยู่นี่แหละผลที่สุดเวลาตายจิตมันนึกถึงกรรมชั่วตกนรก7วันผัวก็จะถามพระพุทธเจ้าว่าแฟนเขาวงเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าให้ลืมวิมานบาททุกวันที่ลงรถน่ะพอเมียตายโดยเกิดสวรรค์แล้วพระพุทธเจ้าให้ระลึกได้พระถามทันทีเลยแฟนเขาวงเกิดที่ไหนพุทธเจ้าค่ะไปสวรรค์แล้วนั้นคนทำบุญอย่างนี้ไม่ไปใครจะไปแต่ที่จริงน่ะพระพุทธเจ้าทราบถ้าบอกเสร็จแต่แรกก็ตกนรกจะเลิกทำบุญหน่อยประคองให้เขาได้ไปเกิดสวรรค์ก่อนเลยเสร็จแล้วค่อยว่ากันทีหลังท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาไขปัญหาสองกันที่สุดนรกกันที่หนึ่งที่สองจบแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอภิไสยบุญเยเชตขอญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในฐานสิ้นภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไพบูลย์กล่าวคือมาพ้นนรกผ่านด้วยกันทุกท่านเทอญ